ครับวันนี้ก็มาดูครับมาดูหมูท้องลักษณะแบบนี้ไม่เกิน3วันครับออกลูกแน่ดูท้องหย่อนแล้วครับอวัยวะของหมูก็บวมแล้วนี่ก็เอาฟางใส่ครับเพื่อให้หมูมาทำรังออกคอกตรงนี้ออกลูกอยู่ตรงนี้ครับไม่เกิน3วันครับดูลักษณะท้องและอวัยวะเพศออกลูกแน่ครับหมูไม่เกิน3วันก็เตรียมครับหาเศษไม้หรือหาฟางหรือกิ่งไม้ใบไม้ที่ไม่แข็งมากครับลงคอกไว้เพื่อให้หมูทำรังมาดูลักษณะหมูก่อนคลอดครับท้องจะหย่อนอวัยวะเพศจะบวมครับจากการที่วันก่อนหมูจะออกลูกลักษณะอาการแล้วก็ดูท้องดูวัยเพศตอนนี้ก็ผ่านมา3วันอย่างที่พูดครับเข้าสู่วันที่4ที่ผ่านมาก็ออกลูกครับคอกนี้ออกตัวเดียวครับหมูท้องแรกถือว่าได้น้อยมากเรามาดูอีกคอกครับตัวนี้ก็ออกลูกมาตัวเดียวครับท้องแรกถือว่าได้น้อยมากมาดูอีกข้อครับตัวนี้ก็ท้องแรกครับทั้งหมด3ตัวเป็นหมูตัวเมียคอกเดียวกันแต่ตัวนี้ออกเยอะครับ6ตัวท้องแรกท้องแรก6ตัวก็ถือว่าได้เยอะครับมาตรฐานหมูท้องแรกของระยอดศักดาก็จะอยู่กลางๆมาตรฐานครับได้3ถึง5ตัวถือว่าดีคอกนี้ได้6ก็ถือว่าดีครับมาดูกันชัดๆครับหมูคลอดมาได้1วันครับเข้าสู่วันที่2ลูกหมูเข้าสู่วันที่2จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ